ของว่าวันที่14ใช่ไหมล่ะเป็นวันชี้เป็นชี้ตายของประเทศเลยวันเลือกตั้งนะเป็นวันเลือกตั้งนะวันที่14พฤษภาเนี่ยในวันนี้ก็เป็นวันที่6ไม่กี่วันข้างหน้าได้ลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาเขาก็ไม่ให้พูดเรื่องการบ้านคือบอกเอาพักนั้นพักนี้ส่งเสริมพักนั้นพักนี้เขาว่ามันผิดนะแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออยู่ในตะกร้าใบเดียวกับลูกกับหลานใช่ไหมล่ะใช้เรือลำเดียวกันเครื่องบินลำเดียวกันใช่ไหมแต่หลวงพ่อก็บอกเอ้ยพวกเราเนี่ยยังไงตรงนั้นน่ะขึ้นเรือลำเดียวกันนะจะไปเจาะข้างเรือนะอย่าไปทะเลาะกันในเรือนะต้องพร้อมเพียงสามัคคีอยู่ในความสงบนะนายเรือเขาจะนำไปถึงสู่จุดหมายปลายทางไปถึงฝั่งแม่น้ำไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราแต่ละพวกเราก็อยู่ในเรือลำเดียวกันพวกนั้นหลวงพ่ออยู่ในเรือลำเดียวกันคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะไอ้หลวงพ่อก็อ้าวพวกลูกพวกหลานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเฒ่าคนแก่ผู้ใดก็ตามอย่าไปนอนรับทับสิทธิ์อย่าไปนอนรับทับสิทธิ์ตัวเองนะให้ออกไปใช้สิทธิ์เราชอบพักไหนเอาพักนั้นแหละให้ไปลงบัตรถ้ามันผิดพลาดมาก็ให้ตำหนิตัวเองโอ้กูคิดผิดแล้ววะเอาพักนี้ขึ้นมาไม่ได้เรื่องตอนนั้นต่อไปเราก็จะคิดขึ้นมาอีกเราจะเอาพักที่ดีที่จะเข้าบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นพวกเรานะหลวงพ่อนะบอกทุกคนนะลูกหลานนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะอย่าไปอยู่นอนรับทับสิทธิ์นะให้ออกไปใช้เสียงถึงยังไงกันออกไปแล้วก็นะแต่จะศึกษาให้ดีนะก่อนจะใช้บัตรหย่อนบัตรก่อนคิดต้องถามลูกถามหลานซะก่อนให้ทำยังไงใช้สิทธิ์เต็มที่เลย เราเอาตรงไหนเอาตรงนั้นนะแต่หลวงพ่อเนี่ยแนะนำแต่ว่าจะเป็นพรรคใดก็ตามถ้ารักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์หลวงพ่อให้เอาพรรคนั้นล่ะเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระได้ใช่ไหมล่ะเพราะหลวงพ่ออยู่ในชาติใช่ไหมในชาติหลวงพ่อรักชาติแล้วก็รักพุทธศาสนาอีกรักพระมหากษัตริย์ทำไมจึงพระมหากษัตริย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพ่อของหลวงพ่อเลยเพราะนั้นหลวงพ่อบวชเข้ามาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าสากยบุตรพุทธชินโนรสถ้าใครบวชในปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติในศีลในธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเทวสากยบุตรพุทธชินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าว่าองค์ไหนพูดปฏิบัติตนไม่ดีเกเรนะแปลว่าลูกนอกคอกก่อนไปลูกเกเรถ้าว่าพูดปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักพระธรรมวินัยอยู่ในโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์รับว่าเป็นสากยบุตรทั้งหมดเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นกษัตริย์ใช่ไหมประกาศพระศาสนาก็พึ่งพิงอิงอาศัยกษัตริย์เหมือนกัน